ส่วนอาจารย์แก้วสรรอติโพธิฮะอันนี้อดีตคอตวสอวันนี้อาจารย์แก้วสรรอติโพธิให้ความเห็นแล้วก็ถูกไทยโพสเนียโค้อแก้วสรรบอกชาญควรขอโทษประชาชนและลาออกอ,อาจารย์แก้วสรรเขียนบทความเป็นถามตอบนะว่าเนี่ยกรณีนี้เนี่ยต้องทํำยังไงนะอาจารย์แก้วสรรบอกก็เห็นด้วยกับกฤษฎีกากฤษฎีกาที่บอกว่าต่อให้พ้นจากตําแหน่งเดิมไปแล้วแล้วกลับมาดํารงตําแหน่ง ในวาระใหม่อะแต่ที่ถูกชี้มูลเนี่ยคือถูกชี้มือตอนที่ดํารงตําแหน่งสมัยก่อนมาสมัยใหม่นี้ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะเหตุผลที่กฤษฎีกาบอกนี่ชัดเจนและมีน้ําหนักคือก็ต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะได้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็เป็นคดีที่มีอยู่แล้วถ้ายังเขามาทําหน้าที่อีกมันก็สุ่มเสี่ยงจะไปทําอะไรเสียหายเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นให้หยุดเน่ะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมถูกแล้วแล้วตอนท้ายอาจารย์แก้วสรรบอกฮะ แล้วใครจะรับผิดชอบเนี่ยเรื่องนี้จัดการให้คุณชานทาหน้าที่อ่ะทีนี้อาจารย์แก้วสันบอกอํานาจและความรับผิดชอบตรงที่สุดคือผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีต้องกํากับดูแลราชการอบจอบปทุมธานีให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายท่านนิ่งเฉยปล่อยให้นายกชานในวาระใหม่สั่งราชการไปโดยไม่มีอํานาจผู้ว่าปทุมต้องรับผิดชอบแล้วข้าราชการส่วนกลางนั้นรัฐมนตรีมาหาไทยถืออํานาจบังคับบัญชาผู้ว่าด้วยรัฐมนตรีก็มีอํานาจสั่งผู้ว่า นะ,ะผู้วา่เาเ้องรับผิดชอบเบื้องต้นเพราะอยู่ในจังหวัดนะกรมส่งเสริมการปกรครองส่วนท้องถิ่นสั่งอะไรได้ไหมนะอาจารย์แก้วสัรบอกไม่ได้ได้แต่ส่งความเห็นให้นฐมลตรีมหัดไทยและผู้ว่าปทุมนะแล้วนอกจากนี้คดีมันคาราคซาังอย่างนี้จะทํำยังไงอบจอก็จะเสียหายนะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคุณชานหยุดอ้อาวแล้วใครจะเป็นนายกต่อ<ะ>แล้วเรื่องนโยบายเรื่องอะไรมันขับเคลื่อนไม่ได้อะ่ะนะต้องทํำยังไงอาจารย์แก้วสรนสุดท้ายเลยบอกว่ามีอยู่ทางเดียว เขาควรลาออกและขอโทษประชาชนด้วยนักมีคำถามว่าขอโทษพักเพื่อไทยด้วยไหมเห็นคนในพักเขาลงแรงเดินหาเสียงด้วยนะอาจารย์แก้วสรรตอบสุดท้ายว่านั่นเป็น, ỏi, นเรื่องภายในเราหน้าไปมองตรงที่พักเพื่อไทยดีกว่าเขาจะรู้จักขอโทษประชาชนด้วยหรือไม่ถ้าให้หัวหน้าพักอุ้งอิงออกมาตำหนิด่าว่าสั่งสอนแล้วสั่งให้คุณทักษิณออกมาขอโทษประชาชน ส่วนตัวก็ดีเหมือนกันจะได้พิสูจน์กันไปเลยว่าเพื่อไทยไม่ใช่สมบัติชินวัตรรู้จกักพลิกวิกฤตเป็นโอกาสบ้างอย่างนี้เลือกตั้งข่าวหน้ารับรองว่าชนะก้าวไกลแน่นอนนี่คือที่มาที่ไทยโพสต์เนี่ยโค้ดว่าแก้วสรรบอกชาญขอโทษประชาชนและลาออกอที่ไปเกี่ยวกับพักเพื่อไทยเพราะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยสนับสนุนคุณชาญแล้วหัวหน้าพักลงพื้นที่ช่วยหาเสียง คุณพานทองแท้ก็ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงคุณทักษิณก็ช่วยลงพื้นที่รู้หรือควรรู้ว่าคุณชาญเคยถูกชี้มูลอยู่แล้วนะแต่จะอ้างว่าไม่รู้หรือเปล่าว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้ก็เป็นคําชี้แจงได้คแต่ทีนี้ผลมันออกมาอย่างนี้ปุบ๊บจะเคารพแนววินิจฉัยของกฤษฎีกาหรือเปล่าทั้งๆท,ท,ที่คุณเป็นพรรคแกน่นนารัฐบาลเนี่ยกฤษฎีกาคือที่ปรึกษาทางกฎหมายของรัฐบาลเนี่ยคุณจะเคารพไหม แล้วกรณีแบบนี้เขาไม่ใช้เฉพาะคุณชานเขาใช้กันมาทุกจังหวัด77จังหวัดทั่วประเทศอันนี้มันจะเป็นบรรทัดฐานของพรรคเพื่อไทยแล้วก็นอกจากนี้ถ้ารับผิดชอบจะรับผิดชอบยังไงนะก็ให้คุณชานลาออกเลือกตั้งใหม่หรือจะต้องทำยังไงนะ